จากที่ดิฉันได้ดูรายละเอียดงบประมาณพ.ร.บ.ปี 2563ดิฉันขอออกความเห็นว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเศรษฐกิจไปมากกว่าความสำคัญของกองทัพและที่สำคัญนะคะไม่ได้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะโลกที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้และกำลังจะเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นกระทรวงที่ได้รับสัดส่วนเกือบน้อยที่สุดในบรรดาทุกๆกระทรวงเป็นจำนวน 0.17% ของ 3.2 ล้านล้านบาทงบประมาณปี 2557ก่อนรัฐประหารกระทรวงท่องเที่ยวได้รับราว 13,000 ล้านบาทตลอดเวลา5ปีงบประมาณการท่องเที่ยวถูกตัดออกทุกปีทุกปีลดลงจนมากระทั่งปีนี้ลดลงเหลือ 6,071 ล้านบาทกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาด้วยนะคะขอย้ำมีการกีฬาด้วยซึ่งน้อยกว่าการพาณิชย์แล้วก็น้อยกว่าการต่างประเทศเสียอีกดิฉันจึงอดตั้งคำถามไม่ได้เลยค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่ได้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและที่กำลังเติบโตขยายตัวได้อย่างดีเป็นแหล่งเงินที่เข้าประเทศที่ออกจากกระเป๋าของชาวต่างชาติไม่ใช่จากภาษีคนไทยกระทรวงที่ทำเงินได้มากขนาดนี้สำคัญขนาดนี้ทำไมถึงได้รับงบประมาณเพียงแค่นี้กรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกรมของกระทรวงการท่องเที่ยวท่านประธานทราบไหมคะว่ากรมนี้ได้รับเงินเท่าไหร่ 1,691 ล้านบาทซึ่งครึ่งของจำนวนนั้นเป็นรายจ่ายค่าบุคลากรค่ะทั้งที่พันธกิจของกรมนี้กว้างมากทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนเงินลงทุนไม่มีค่ะเงินพัฒนาก็ไม่มีแบบนี้จะแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรจะสร้างศักยภาพแล้วก็ให้โดดเด่นกว่าประเทศอื่นได้อย่างไรท่านประธานคะดิฉันขอเท้าความสักเล็กน้อยถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศกว่า38ล้านคนทำเงินได้กว่า2ล้านล้านบาทเกือบเท่างบประมาณทั้งปีที่ประเทศไทยจัดสรรนะคะและอีก10ปีข้างหน้าสภาพัฒน์ก็ดีหรือว่า WTTC ก็ดีคาดการว่าการท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมากเทียบเท่ากับ 28% ของ GDP อีก10ปีข้างหน้านะคะอันนี้คือความหวังของเศรษฐกิจประเทศไทยจะสร้างรายได้มากกว่า3ล้าน6แสนอัตรางบประมาณที่ท่านยื่นมาในกระทรวงการท่องเที่ยวนั้นดิฉันมองว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญแล้วก็ไม่เห็นปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้นและที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้หลายองค์กรค่ะไม่ว่าจะ IMF หรือว่าหลายๆองค์กรที่ออกมาประมาณการไว้ว่าเกือบทุกประเทศในโลกจะมีสภาวะชะงักจากผลการสงครามการค้าหลายๆประเทศหลักๆที่เป็นตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาญี่ปุ่นหรือประเทศในเครือ EU ก็ดีจะได้รับผลกระทบอย่างสาหัสรัฐบาลและรัฐมนตรีการท่องเที่ยวจะต้องตีโจทย์ให้ได้นะคะว่าจะเอายังไงกับสถานการณ์นี้และอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเรื่องการแข่งขันที่ดุเดือดกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีหรือว่ากัมพูชาก็ดีท่านทราบไหมคะว่านักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดทั้งมวลที่เราเข้าใจแล้วก็ภูมิใจนักหนาว่านิยมมาเมืองไทยในจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดเราได้รับเพียง 7% ค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเวียดนามเขาได้นักท่องเที่ยวจีนไป 22% ประเทศไทยเรามีอุปสรรคหลายอย่างค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าก็ดีเรื่องความปลอดภัยก็ดีหรือณขนาดนี้ค่าเงินบาทที่แข็งตัวรัฐบาลเคยทำอะไรกับเรื่องนี้แล้วหรือยังเคยคุยกับแบงก์ชาติบ้างหรือเปล่าในเรื่องเงินบาทแข็งค่า
ความ Amazing Thailand ที่เราเคยภาคภูมิใจตอนนี้ในสายตานักท่องเที่ยวมีคำถามเต็มไปหมดค่ะว่าทหารยังครองเมืองอยู่หรือเปล่าไทยแลนด์ยังอันตรายอยู่ไหมยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าท่านจะเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเขาจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยตอนนี้เป็นวิกฤตหนักในสายตานักท่องเที่ยวดิฉันจึงฝากท่านประธานไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่ามี3ข้อที่ดิฉันอยากจะนำเสนอเพื่อพิจารณา 1. ท่านต้องลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการเข้าประเทศวีซ่า on arrival ก็ดีนะคะก็คือวีซ่าหน้าด่านถ้าเป็นไปได้ท่านยกเลิกได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมมาประเทศไทยไม่ว่าจีนก็ดีหรือว่าอินเดียก็ดีนักท่องเที่ยวเหล่านี้มีจำนวนมากและที่สำคัญเขามีอุปสรรคในการเข้าประเทศคือการต้องขอวีซ่าถ้าท่านมีปัญหาหรือว่ากังวลใจเรื่องความมั่นคงท่านสามารถใช้วีซ่าหลายแบบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแบบระยะยาวที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งหลายประเทศก็ทำกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาหรือว่าในเครือเชงเก้นนะคะเพิ่มความถี่ให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากขึ้นและก็สะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญถ้าทำวีซ่าระยะยาวจะทำให้ เพิ่มรายรับเข้าประเทศได้ค่ะและสุดท้ายนะคะที่ฉันขอเสนอว่าจะต้องมีงบลงทุนสร้างสถาปัตยกรรมแมนเมดต่างๆเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งเราสามารถกระจายไปหลายๆพื้นที่เช่นภาคอีสานที่ชาวบ้านอิงแต่รายรับจากภาคการเกษตรอย่างเดียวและสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดดิฉันขอแนะนำว่าถ้ารัฐบาลไม่รู้ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรไม่รู้ว่าจะแก้ไขเศรษฐกิจอย่างไรให้มันดีขึ้นท่านควรถอนตัวนะคะเพราะดิฉันคิดว่าตราบใดที่ท่านยังเห็นกองทัพสำคัญกว่าปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะ